แม่เขามีหลายร้านหน้าตอนนี้เฮ้ยดูดีร้านนี้น่ากินปะเป็นก๋วยเตี๋ยวน่ากินปะล่ะชาบูแต่เราเดินเล่นละกันนะสักรอบหนึ่งหาของกินนะครับสิ่งที่อันตรายจริงๆร้านอาหารเยอะนะตรงหน้าโรงแรมเมอร์ลินนะครับแต่เลือกไม่ถูก มีร้านเหมือนซูชิด้วยนะครับชื่อร้านคำโตโตคำโตโตอ๋อเหรอไม่ได้เลี้ยงสายพันธุ์ตลอดเหมือนจะเป็นอย่างนี้เป็นแยกนะครับมีขนมมีอาหารขายนะครับอันนี้เมื่อวานเรามาถ่ายรูปตรงนี้แล้วมีผัดไทยกลับไปตายลังร้านเดิมซะละเพราะเขาก็ดูสะอาดนะร้านนั้นนะเนาะที่เรากินเมื่อวานอ่ะปูออดอ่ะโอเคเลยอ่ะอาหารอร่อยเลยแหละกลับไปกินร้านเดิมแล้วกันนะครับนั่นไงร้านเขียวๆตรงนั้นนะครับอันนี้โรงแรมเมนดาลินแกรนด์เมดาลินโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเบตงนะครับกลับมากินร้านเดิมนะครับสุดท้ายแต่ร้านนี้อร่อยจริงๆนะผมแนะนำเลยร้านกุ๊กออสนะครับอยู่ใกล้ๆโรงแรมแกรนด์เมดาลินนะครับผมมีเบตงนะครับของแท้เลยนะครับหน้าตาดีอยู่นะครับเนี่ยมีใส่ลูกชิ้นด้วยครับกับหมูหลังจากอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเดินย่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเดินลอดใต้อุโมงค์กันนะครับเดินต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นหอนาฬิกานะครับตรงข้ามกันตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับนี่ซอยที่พักผมเข้าซอยนี้นะครับโรงแรมเมอร์ลินนะครับThank you.
นี้เราเดินออกอีกทางหนึ่งแล้วนะครับอากาศเย็นๆแล้วมีพวกหุ่นโคมไฟหรอมีขายอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยแต่ดูแล้วไม่ใช่ของกินนะมันมีคล้ายๆเป็นตลาดนัดถนนคนเดินเล็กๆด้วยนะครับมีตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่สุดในโลกจำลองนะครับเป็นบอลลูนไฟนะครับโคมไฟอันนี้เป็นอนุสาวรีย์ไก่นะครับนี่มีรถทะเบียนเบตงด้วยนะเขาไปดูหน่อยนึงทะเบียนเบตงทำสวยนะ